ก็จุดตรงนี้นะคะก็เป็นจุดชมวิวนะคะของวัดเขาศาลาค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะบรรยากาศดีมากเลยนะคะท่านผู้ชมก็จะเป็นกุฏิพระนะคะที่เขาศาลาค่ะเนี่ยค่ะก็ยายอุ้งนะคะก็มาเยี่ยมลูกนะคะบวชที่วัดเขาศาลาค่ะก็เป็นที่กุฏิพระนะคะก็บรรยากาศดีมากเลยนะคะที่รับแขกก็เป็นก้อนหินค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะก็ได้มีโอกาสมาที่วัดเขาศาลานะคะยายอุ้งนะคะก็มาเยี่ยมลูกชายนะคะที่บวชนะคะพระมาศค่ะก็อยู่ที่นี่บรรยากาศดีจริงๆนะคะหากท่านใดต้องการที่จะแสวงหาโลกทางธรรมนะคะก็สามารถมาที่นี่ได้นะคะที่วัดเขาศาลาค่ะให้หนูเข้ามาขอให้มีบุญมีวาสนามีโชคมีลาภไปบ้านขอให้ปู่วันพระบรุษครั้งนี้ช่วยยิงด้วยคุ้มครองยิงด้วยมหาเลขเด็ดขอให้โชคดีนะสาธุตอนนี้นะคะท่านผู้ชมแอดมินจะพาเข้าไปขอโชคนะคะพอดีบังเอิญเห็นนะคะจุดตรงนู้นนะคะสาธุนะขอต้นตะแบกนู่นนะวัวกุ้ยนู่นนะไอ้ลูกย่างนะต้นแต่ยังลูกตาหูหนอจะไปจะเดินจะเขามาขอโชคลาภขอให้ลูกมีเกิดเป็นเวทีบันทึกทำยังไงก็ได้สำเร็จเลยเนี่ยกว่าจะได้ตัวเลขมาฝากท่านผู้ชมนะคะพายายขึ้นเขาขึ้นเขาสวัสดีค่ะท่านผู้ชมไทยบ้านทีวีกับแอดมินหญิงนะคะวันนี้แอดมินก็ขึ้นมาที่วัดเขาศาลานะคะก็มาเยี่ยมหลวงพี่นะคะวันนี้ก็บังเอิญนะคะตรงหน้ากุฏิแอดมินก็มองเห็นต้นตะแบกนะคะก็เดี๋ยวจะลองมาขอโชคขอลาภฝากท่านผู้ชมนะคะก็ขอให้เห็น3ตัวตรงๆเถอะสาธุสาธุในวันที่16พฤษภาคมนี้ค่ะก็เดี๋ยวแอดมินจะถ่ายทั่วๆนะคะท่านผู้ชมก็ลองมองดูนะคะถ้าเห็นตัวเลขนะคะก็เม้นบอกแอดมินด้วยจ้าเพราะว่าบางทีแอดมินอาจจะมองเห็นและไม่เห็นนะคะตอนนี้ก็เพิ่งถ่ายเดี๋ยวจะถ่ายไปเรื่อยๆนะคะหากท่านใดที่มีบุญมีวาสนานะคะก็จะเห็นในสิ่งที่ท่านสมปรารถนานะคะต้องไปเนาะจ้า